สวัสดีครับผมหนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือพ่อแม่พี่น้องที่มีลัคนาสถิตที่ราศีพิจิกนะฮะประจำเดือนพฤศจิกายน2561นั่นเองนะพี่น้องพิจิกแฟนคลับงวดนี้เดือนนี้กูบอกเลยครับว่าท่านได้คู่พุธพฤหัสนะครับทับลัคนาตั้งแต่ต้นเดือนนะบอกเลยกูเข้าเรื่องเลยหลังจากที่พิจิกเนี่ยแฟนคลับกูเนี่ยโดนเกินมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะฉะนั้นปั๊บหลังจากนี้ไปคงไม่ต้องเกินอะไรอีกเยอะก็เข้าเนื้อเข้าหนังสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ในเดือนนี้การเซ็นสัญญาการทำธุรกรรมสำเร็จอย่างยิ่งยวดแถมหลังวันที่17พฤศจิกายนพระอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมะการงานเข้ามาทับลัคนาอีกร่วมกับพฤหัสได้คู่มิตรใหญ่ไปอีกต่างหากเนี่ยจุดนี้กูคงไม่ต้องลงเรื่องของที่ประจรมงเท้าการเดินทางงูงี้งั้นเพราะงานเดือนนี้การเดินทางมึงเดินของมึงอยู่แล้วครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือถ้ามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือได้งานลาบใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแบบจำแมวกระโจนเลยช่วงส่งท้ายปีเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้สูงเลือกว่าเป็นช่วงก้อนแรกหลังจากชีวิตสะทุนถอยและย้ำหมาอย่างยาวนานก็ว่างั้นแหละจุดที่น่าสนใจคือพฤหัสเจ้าเรือนการเงินเข้าทับลัคนาได้คู่มิตรใหญ่อย่างพระอาทิตย์นอกจากการเงินแม่นดูดีแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่พี่จิกอาจจะไม่เชื่อโหที่ผ่านมาผู้ใหญ่ขยี้เน้นเค้นอยู่อย่างนั้นเชื่อกูเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์ชนิดเสียไม่ได้ไอ้เหี้ยพูดไปเล่นไปหากการงานการเงินท่านดูปัญหานะครับหรือว่ามีเรื่องราวไม่ต้องการงานการเงินเรื่องเหี้ยอะไรก็ได้ที่มีปัญหาให้ท่านเข้าหาผู้ใหญ่นะครับหรือว่าให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องราวจะจบโดยง่ายครับจำไว้เลยฉะนั้นจำให้ดีนะครับหรือจดเอาก็ได้ครับหลังจากวันที่17พฤศจิกายนนะรีบบู๊รีบเร่งเพราะมันเป็นเงินหรือโชควาสนาในช่วงแมตช์แรกเราจะซวยมานานบางท่านอาจจะได้โชคด้านอื่นไม่ต้องเกี่ยวกับที่กูพูดมาก็ได้นะครับเอาเป็นว่าหลังจากวันที่17พฤศจิกายนสมัครงานก็ได้งานได้โอกาสบางคนทำงานปั๊บอาจได้เงินก้อนใหญ่เจริญนี่หล่อมานานบางคนอาจจะได้ข่าวดีด้วยซ้ำเอาเป็นว่าขอให้เฮงๆตลอดทั้งปีนะจ๊ะพี่น้องพี่จิก